เรื่องผีผีเรื่องผัวอาฆาตประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะสุดาสะดุ้งสุดตัวเมื่อร่างใครบางคนที่ปรากฏแค่เพียงเงาดำๆแล้วโน้มตัวลงมาจากนั้นก็บีบคอของเธอมันแน่นเสียจนหญิงสาวหายใจไม่ออกจึงดิ้นรนไปมาเมื่อรับรู้ว่าลมหายใจเริ่มที่จะจางหายไปทุกทีช่วยด้วยช่วยฉันด้วยค่ะไม่ว่าเธอจะร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรผู้ที่ทำร้ายนอกจากจะไม่ปล่อยมือแล้วก็ยังคงบีบแน่นยิ่งกว่าเดิมเสียอีกท้ายสุดเถอะนางแพทย์สยาเสียงเหี้ยมเกรียมจากผู้ชายคนนั้นดังขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอกลัวจนเกือบสิ้นลมและรับรู้ว่าหน้ามืดลงทุกทีฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ได้พูดออกมาเพราะไร้เสียงแต่เธอพูดแค่เพียงในใจเท่านั้นเพราะรู้ว่าสามารถสื่อสารกับผู้ชายที่มีแค่เพียงเงาดำนั้นได้ เธอทำร้ายฉันอย่าคิดเลยว่าจะอยู่อย่างมีความสุขรวมทั้งไอ้เพื่อนโทรยศนั่นด้วยพร้อมกับนั้นชายเงาดำยื่นมืออีกข้างบีบคอชายหนุ่มหน้าตาดีที่นอนข้างๆกับสุดาแล้วออกแรงบีบเต็มที่ชายคนดังกล่าวสะดุ้งดวงตาเหลือบโพงโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเขาดิ้นและเอาเท้าตีลงกับที่นอนไปมาจากนั้นพยายามที่จะแกะมือของชายร่างดำออกจากคอของตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จสุดาอยากจะช่วยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเธอก็อยู่ในสภาพย่ำแย่เช่นกันพี่ใหญ่อย่าทำพี่บอลเลยนะหญิงสาวอ้อนบอลในใจแล้วก็ทำให้บุรุษเงาดำโกรธมากยิ่งกว่าเดิมนางผู้หญิงเลวกล้าร้องขอชีวิตชายชูหรืองั้นก็ตายไปพร้อมกันเถอะนะผู้ชายที่มือใหญ่เหมือนกับชื่อนั้นเขาออกแรงบีบคอคนทั้งสองหนักยิ่งกว่าเดิมจนบอลและเธอดิ้นมือปัดป่ายไปมาบนอากาศลมหายใจของคนทั้งสองค่อยๆแผ่วเบาลงจนเกือบจะสิ้นชีวิตโดยเฉพาะสุดานั้นดวงตาเหลือกถลนปูดโปนจนแทบจะทะลักออกมานอกเบ้าเราขอโทษบอลพูดเสียงตะกุกตะกักและขอโทษใหญ่ผู้มีพลังบีบคออย่างมหาศาลพร้อมๆกับเสียงหมาหอนหวยหวนมันดังแทรกในความมืดฉันไม่รับคำขอโทษจากหญิงชั่วชายเลวอย่างพวกแกหรอกตายซะเถอะในวินาทีนั้นสุดาและบอลรับรู้ถึงความมืดที่เข้ามาเยือนพร้อมๆกับลมหายใจค่อยๆแผ่วลงทุกทีบอลรู้แล้วว่าเขาใกล้จะสิ้นลมหายใจแล้วถ้าผมตายขอสวดมนต์ก่อนเถอะจิตจะได้สงบสุขบอลตั้งจิตให้สงบพร้อมกับสวดมนต์ในใจเพื่อให้ดวงวิญญาณของตนตกไปอยู่ในที่ดีๆหลังจากชดใช้กรรมชั่วในนรกเรียบร้อยแล้วบอลสวดมนต์ในใจเท่านั้นทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาคลายจากอาการหายใจติดขัดเมื่อมือใหญ่โตของใหญ่ค่อยๆ คลายออกจนเขาหายใจสะดวกขึ้นเฮ้ยเอ็งจะสวดมนต์ทำไมเอ็งสมควรตายที่ทำให้ข้าไม่มีลมหายใจรวมทั้งนางเมียแพทย์สยาคนนี้ด้วยใหญ่ร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับสะบัดมือไปมาราวกับได้รับความร้อนจากนั้นก็ถอยห่างออกไปยืนอยู่ข้างเตียงแต่ก็มองคนทั้งสองด้วยสายตาแดงก่ำพวกเอ็งอย่าคิดนะว่าจะมีความสุขฉันจะหาทางเล่นงานพวกแกทั้งคู่พี่ใหญ่อย่าทำพวกเราเลยนะฉันกลัวแล้วสุดายกมือไหว้ใหญ่ที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปซึ่งเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ร่างถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งหนึ่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้เผาเพราะญาติของเขายังคงข้องใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของใหญ่เมื่อร่างยังไม่ได้เผาทำให้ดวงวิญญาณเขาเฮี้ยนแล้วกลับมาเล่นงานเมียกับเพื่อนรักที่เขารู้ว่าคนทั้งสองร่วมมือกันวางแผนจัดการกับเขา
แต่พวกเองฆ่าฉันผีนายใหญ่คำรามด้วยเสียงดังๆแล้วทำท่าจะเข้ามาเล่นงานคนทั้งคู่แต่ก็กลัวต่อคำสวดมนต์เพราะบอลเปลี่ยนจากนอนแล้วมาลุกนั่งจากนั้นก็สวดมนต์เป็นการใหญ่ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจอะไรเองหลอกข้าให้นั่งเบาะหลังแล้วรถก็ไม่ได้ล็อกประตูจากนั้นเองก็ผลักฉันตกลงไปตายเขาบอกถึงสาเหตุการตายของตัวเองแต่คนเป็นเมียกลับฝ่ายหน้าเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เข้าใจผิดแล้วเราสองคนทะเลาะกันตอนนั้นพี่บอลขับรถเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วจนเกินไปทำให้ฉันเสียหลักมือดันอกพี่จนพี่ตกลงจากรถต่างหากเล่าสุดาแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดแต่คนเป็นอดีตผัวกลับสายหน้าไปมาไม่จริงเองสองคนวางแผนกันตั้งแต่ต้นแล้วโดยจะให้ข้าตกลงไปจากรถให้ตายนางผู้หญิงชั่วชายเลวนรกคงต้องการพวกเองลงไปใช้กรรมแล้วล่ะถ้าหากว่าพี่ว่าฉันกับพี่บอลเป็นคนเลวแล้วก็อย่าฆ่าพวกเราเลยนะปล่อยให้พวกเราไปชดใช้กรรมในนรกเองเถอะสุดาหาทางที่จะรอดพ้นจากการถูกฆ่าของผีผัวแต่ใหญ่กับถลึงตาแดงฉานเรากับถ่านไฟใส่คนทั้งสองด้วยความอาฆาตมาดร้ายถ้าฉันรอให้นรกมาลากคอพวกเองลงไปใช้กรรมแล้วก็คงไม่ทันใจหรอกฉันจะต้องลงมือเองโอ้ยผีนายใหญ่ร้องลั่นเมื่อโถมเข้าใส่สุดาโดยลืมไปว่าบอนกำลังสวดมนต์ผลแห่งพระพุทธคุณทำให้ผีผู้โชคร้ายถึงกับสะดุ้งแล้วก็ร้องเสียงดังจากนั้นก็หายวับไปกับตาย้อนไปก่อนหน้าที่ใหญ่จะตกรถลงไปตายซึ่งเขาได้รับการติดต่อจากเพื่อนสมัยที่เป็นเด็กซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันเพื่อนคนนั้นชื่อบอลเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยบอลบอกว่าหาข้อมูลของใหญ่จากอินเทอร์เน็ตใหญ่จึงนัดให้บอลมาหาที่บ้านและพูดคุยกันตามประสาเพื่อนขณะนั้นสุดากลับจากที่ทำงานเธอยิ้มให้กับบอลซึ่งเขาถึงกับอึ้งในความงามของเธอบอลนี่สุดาเมียเราเขาเปิดร้านขายเครื่องสำอางน่ะยายบอกกับบอลที่ยิ้มแล้วรับไหว้เธอแต่สายตายังคงจับจ้องที่ใบหน้างามตลอดเวลาสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักเขาทักทายสุดาด้วยคำหวานๆซึ่งเธอก็สะท้านกับสายตาที่คมวาวนั้นและเธอก็รู้ว่าบอลแสดงความสนใจเธอออกมาอย่างเป็นพิเศษสวัสดีค่ะพี่บอลสุดาได้ยินพี่ใหญ่พูดถึงพี่บ่อยๆเลยนะใหญ่ก็ไม่เคยบอกว่ามีเมียทั้งสวยและน่ารักอย่างนี้เราอิจฉานายจริงๆเลยบอลยังคงชมสุดาเกี่ยวกับความงามใหญ่จึงยิ้มด้วยความดีใจและภูมิใจที่มีเมียสวยเมียนายก็คงสวยเหมือนกันสินะใหญ่จึงถามบ้างเราเพิ่งเลิกกับเมียเขาเจอคนใหม่ที่ดีกว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเศร้าดื่มกันเลยดีกว่านะสุดานั่งด้วยกันนะครับบอลยังคงแสดงอาการกลุ้มกลิ่มออกมาทางสายตาซึ่งก็ทำให้หญิงสาวรับรู้ดีเธอจึงมีท่าทีขื่นอายเช่นกันและเธอก็สังเกตว่าบอลแอบมองเธอบ่อยๆแต่ใหญ่ไม่รู้พ่อสนใจเกี่ยวกับการดื่มโดยไม่รู้ว่าเมียกับเพื่อนแอบมองกันด้วยจิตที่พิศวาสใหญ่แต่งงานกับสุดาได้แค่เพียง2ปีเท่านั้นซึ่งเขาดีใจที่ได้คนสวยเป็นเมียทั้งที่ก่อนหน้าที่จะได้อยู่ด้วยกันสุดาก็มีผัวมาแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นจนจึงไม่สามารถให้เงินเธอตามที่เธอต้องการได้เมื่อใหญ่มาจีบและเสนอให้โน่นให้นี่ซึ่งก็เหนือกว่าผัวเธอมากสุดาจึงทิ้งเขาอย่างไม่ใยดีสุดาเป็นคนใจดำแม้ว่าผัวอ้อนวอนขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันแต่เธอก็ไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเธอทนไม่ไหวกับความจนแม้ว่าใหญ่ไม่หล่อแต่เขาก็ให้ความสุขสบายแก่เธอได้เต็มที่ครั้งนี้ก็เช่นกันเธอเริ่มมีใจให้กับบอลเพราะทั้งหล่อและรวยหากว่าบอลจะจริงจังด้วยเธอก็จะทิ้งใหญ่
แล้วไปอยู่กับเขาสุดาไม่สนใจต่อคำว่าน่าเกลียดที่ผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนและสุดาไม่สนใจกับความรักที่ใหญ่มอบให้ซึ่งเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมัดใจให้เธออยู่ด้วยคืนนั้นใหญ่เมาจนหลับไปโดยไม่รู้เรื่องแต่บอลยังไม่กลับบ้านเขานั่งอยู่เหมือนเดิมโดยมองสุดาที่เก็บกวาดทำความสะอาดสวยขยันและน่ารักอย่างนี้พี่อิจฉาไอ้ใหญ่มากที่มีเมียสมบูรณ์แบบนอกจากบอลจะชมแล้วเขายังมองเธอด้วยสายตาหวานฉ่ำซึ่งสุดาก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีว่าบัดนี้สนใจเธอพิเศษไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะสุดาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะคะพี่ใหญ่เขาก็หลับไปอย่างนั้นแล้วล่ะไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างไอ้ใหญ่จะได้เมียดีอย่างนี้ตอนเรียนหนังสือมันเกเรมากและไม่สนใจเรียนมีปัญหากับอาจารย์จนเกือบจะต่อยกันแน่บอนสาทยายความไม่ดีของใหญ่ให้สุดารับรู้ซึ่งก็ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีต่อใหญ่เพราะนิสัยแย่ๆและมองคนใหม่ว่าดีกว่าซึ่งคนคนนั้นก็คือบอนนั่นเองผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆนับว่าเป็นบุญของเธอเป็นอย่างยิ่งที่ได้เจอกับบอลเขาก็เคยเล่าค่ะทุกวันนี้พี่ใหญ่ยังอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมใครก็ตามที่ขับรถปาดหน้าก็เป็นได้เรื่องเลยค่ะสุดาก็ต้องห้ามกลัวว่าเขาจะถูกทำร้ายผู้ชายอะไรไม่รู้ยิ่งแก่ก็ยิ่งร้ายน่าสงสารสุดาจังที่ต้องมาอยู่กับผู้ชายอารมณ์แบบนี้เอาเถอะครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้ไม่ต้องกังวลโทรได้ตลอดเวลาเลยนะขอบคุณมากค่ะพี่บอลสุดาหันมายิ้มให้กับเขาแล้วก้าวเดินไปแต่ไม่ทันระวังตัวเท้าจึงสะดุดกับพรมเธอเสียหลักทำท่าจะล้มบอลจึงขลาเข้ามารับร่างงามเอาไว้ทันก่อนที่จะล้มลงกับพื้นอุ๊ยขอบคุณมากค่ะพี่บอลคะเธอพูดอายๆเมื่อรับรู้ถึงปลายจมูกโด่งนั้นได้สัมผัสกับแก้มนวลเนียนซึ่งเป็นแววตาแห่งความพึงพอใจจากเพื่อนของผัวที่เปล่งประกายออกมาแม้ว่าเธอสามารถทรงตัวได้แต่เขายังคงไม่ปล่อยอีกทั้งยังโอบกอดร่างเธอให้แนบแน่นยิ่งกว่าเดิมพี่ยินดีที่จะปกป้องสุดาต่อให้ดำน้ำลุยไฟพี่ก็จะไปเพื่อคนที่พี่สุดาก่อนที่บอลจะพูดอะไรออกมามากกว่านี้ใหญ่ละเมอเรียกชื่อสุดาซึ่งก็ทำให้เขาปล่อยร่างงามด้วยความเสียดายใหญ่มันเรียกแล้วล่ะพี่เขาละเมอค่ะอดทนหน่อยนะอยู่กับคนเมาพี่ก็ดื่มเหมือนกันแต่ไม่ให้มันกินเราเอาละพี่รบกวนสุดามากไปแล้วพี่ขอตัวกลับก่อนนะสวัสดีค่ะสุดาไปส่งพี่ที่รถค่ะสุดาตามติดบอลออกมาข้างนอกจนถึงรถเขาหันมามองเธอด้วยสายตาวาวรแล้วก็จับมือนุ่มอย่างถนอมพี่ไม่อยากไปเลยแต่มันน่าเกลียดที่จะอยู่ต่อขอบคุณมากนะคะสุดาค่อยๆดึงมือเขาออกแล้วก็ยิ้มให้ก่อนจะปิดประตูรถจนสนิทแต่ก็ยังคงโบกมือให้เขาอย่างช้าๆโดยไม่เห็นใหญ่มองด้วยความไม่พอใจจากนั้นเป็นต้นมาบอลมักจะแวะมาที่บ้านของสองผัวเมียบ่อยๆโดยหิ้วเครื่องดื่มมาฝากใหญ่แล้วดื่มด้วยกันจนใหญ่หลับไม่รู้เรื่องแล้วบอลก็จีบสุดาจนเธอเคลิ้มและคิดว่าจะเลิกกับใหญ่แล้วไปอยู่กับเขาเรื่องนี้หาได้รอดพ้นจากสายตาของใหญ่แต่อย่างใดเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นเมียกับเพื่อนจู่จี้กันและคนทั้งสองมักจะซุบซิบอะไรกันเหมือนวางแผนอะไรบางอย่างเขาก็ต้องระวังตัวใหญ่กลัวเพื่อนกับเมียร่วมมือฆ่าเขาแล้วก็ครองคู่กันทุกครั้งที่ไปไหนด้วยกัน3คนเขาจะระวังตัวเป็นพิเศษและวันหนึ่งบอลได้ชวนเขากับสุดาไปเที่ยวพัทยาระหว่างทางใหญ่ขอนั่งเบาะหลังกับสุดาซึ่งเธอยังคงวางท่าปั้นปึ่งนั่งกับพี่มันน่าเบื่อนักหรือไงใหญ่ทำท่าไม่พอใจที่เห็นท่าทีของเมียทำท่ารังเกียจแล้วก็มองด้านหลังของบอลตลอดเวลาซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่เขาสุดจะทนรับไหวอีกต่อไปหาเรื่องกันอีกแล้วนะไม่ได้หาเรื่องแต่มันเป็นเรื่องจริงพี่ทนมานานแล้วนะและรู้เห็นทุกอย่างว่าเธอกับไอ้บอล
ทำอะไรกันไว้บ้างเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะวะบอนสะดุ้งเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วหันมามองยายอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะขับรถต่อไปด้วยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความลับที่เขามีใจกับสุดาบัดนี้ถูกเปิดเผยโดยผัวของเธอเองซึ่งความหายนะกำลังจะมาเยือนและจากนี้ไปเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเรื่องจริงหรือแกจะปฏิเสธล่ะว่าไม่คิดอะไรกับเมียข้าเออนายเข้าใจผิดแล้วใหญ่เอ้ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่ว่าบอนจะแก้ตัวอย่างไรแต่ใหญ่ก็ไม่เชื่อเพราะเห็นกับตาตัวเองมาแล้วหลายครั้งว่าเพื่อนกับเมียแอบจุกจิกกันและไม่รู้ว่าป่านนี้ถึงขั้นไหนกันแล้วพี่ใหญ่ไม่มีเหตุผลสุดาทำท่าไม่พอใจแล้วโยนความผิดให้ใหญ่ที่ยังคงนั่งหน้าบึ้งแล้วมองเธอด้วยความไม่พอใจนางผู้หญิงแพทย์สยาเองอะเลี้ยงไม่เชื่องเจอผู้ชายคนไหนดีกว่าก็ไปกับเขาเหมือนที่เองทิ้งผัวจนๆแล้วมาอยู่กับฉันไงล่ะพี่ใหญ่หยาบคายไปแล้วนะสุดากลัวบอลรังเกียจกับอดีตของตัวเองจึงใส่อารมณ์บ้างแต่เขาไม่หยุดจึงโพนธนาเรื่องชั่วๆในอดีตของเธอที่เคยทำกับผัวเก่าออกมาจนหมดสิ้นบอลถึงกับสะอึกแล้วหันมามองสุดาอย่างหยามหมิ่นซึ่งก็ทำให้เธอโกรธเริ่มเอะอะโวยวายเป็นจังหวะที่บอลขับรถตีโค้งร่างของเธอจึงโถมเข้าหาใหญ่ที่นั่งติดกับประตูและประตูก็เปิดอ้าออกร่างของใหญ่จึงร่วงตกลงไปและหัวกระแทกกับก้อนหินอย่างจังว้ายพี่ใหญ่พี่ใหญ่แม้สุดาจะโกรธเขาแต่ภาพสยดสยองที่เห็นนั้นมันเกินจะบรรยายบอลหยุดรถแล้วลงมาดูด้วยใบหน้าเฉยชาส่วนสุดาซบหน้าลงกับอกเขาแล้วร้องไห้อย่างขวัญเสียเจ้าใหญ่มันตายแล้วเราจะต้องแจ้งมูลนิธิให้มาเก็บศพนะเขาพูดเพียงเท่านั้นแล้วโทรศัพท์แจ้งมูลนิธิรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีคนตายจากนั้นความโอลหม่านจึงเกิดขึ้นแต่เขายังคงตั้งสติให้มั่นแล้วอยู่เคียงข้างสุดาตลอดเวลาสุดาตั้งใจจะเผาศพใหญ่หลังจากจบสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมแต่ทางญาติของใหญ่ต่างพากันไม่ยอมเพราะสงสัยในพฤติกรรมของเธอจึงขอบรรจุศพเอาไว้ก่อนจากนั้นไม่ถึงเดือนบอนก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอราวกับว่าเป็นบ้านของตัวเองและจะมาหลับนอนกับเธอโดยไม่สนใจชาวบ้านที่พากันนินทาการกระทำที่เย้ยฟ้าท้าดินของคนทั้งสองนั้นดวงวิญญาณของใหญ่เขาถึงกับทนไม่ได้กับความบัดสีที่เกิดขึ้นในบ้านจึงตามมาเล่นงานคนทั้งคู่ซึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเขามาบ่อยๆแต่ก็พ่ายต่อบทสวดมนต์ที่บอนท่องทุกครั้งทว่าความพยายามของเขาก็เป็นผลสำเร็จในคืนหนึ่งเมื่อเข้าสิงร่างของสุดาแล้วนั่งคล่อมบอนจนเขาสะดุ้งด้วยความตกใจสุดาเธอทำอะไรหรือว่าจะทำให้พี่มีความสุขจ้ะบอนถามอย่างมีเลศในแต่สุดามองเข้าตาขวางจากนั้นก็ทำร้ายบอนจนเขาดิ้นรนไปมาเมื่อรู้ว่าไม่อาจต้านพละกำลังมหาศาลจากเธอได้ก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาจะหมดลงเขาเหวี่ยงร่างของเธอจนหัวกระแทกกับพื้นแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดคราวนี้ก็เป็นทีของเองบ้างแล้วไอ้บอนใหญ่สิงร่างของบอนแล้วบังคับให้เขาทำร้ายตัวเองจนบอนสิ้นลมหายใจและร่างของเขานอนเคียงข้างกับสุดาจากนั้นใหญ่ก็ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อขึ้นเมื่อรู้ว่านรกได้ต้อนรับเขากับดวงวิญญาณชั่วของคนทั้งสองMm-hmm.